โอเคนะครับเพื่อนๆในส่วนของการเปลี่ยนฟิล์มความร้อนตัวนี้นะครับก็เหมือนกับตัวเลเซอร์ทั่วไปนะครับมันจะติดตรงที่ว่าเราเวลาเราแกะออกมาแค่นั้นเองนะครับผมช่วงแรกที่เราแกะออกมาเนาะโอเคตอนนี้ก็เราจะทําการถอดฟิล์มโดยการถอดน็อตนะครับ4ตัวนะครับสีดำๆตัวนี้เนาะอันนี้หลังจากที่เราถอดน็อต4ตัวออกแล้วเราก็ดันออกด้านหลังได้นะนี่อันนี้จะเป็นตัวกันนะครับตัวกันตัวนี้นะครับอันนี้ก็แยกไว้นะครับโอเคต่อไปเราจะเห็นฟิล์มละเรียบร้อยทีนี้เราต้องการที่จะยกฟิล์มออกมาเปลี่ยนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องถอดไอตัวสลักแกนตัวนี้ออกก่อนเพื่อที่จะทำการยกในส่วนของตัวกดนะครับตัวกดฟิล์มไว้นะครับตัวนี้เป็นจะเป็นแผ่นเหล็กอยู่นะครับวิธีการถอดตัวนี้ออกนะครับก็คือจะต้องถอดแกนเหล็กตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้จะถอดแกนเหล็กตัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องทําการหมุนตัวนี้ออกนะครับหมุนตัวล็อกตัวนี้ข้างใดข้างหนึ่งออกในที่นี้ผมจะถอดในส่วนของด้านที่มันเป็นตัวดันนะครับตัวดันเขาเรียกว่าตัวดันสปริงตัวนี้เนาะจะเป็นตัวกดกระดาษนะครับแหมเวลากระดาษติดเงี้ยเวลาเราโยกคันโยกขึ้นเงี้ยเปิดฝาขึ้นมาปุ๊บมันก็จะคลายในส่วนของการหนีบกระดาษตัวนี้สามารถดึงกระดาษที่ติดออกได้นะครับตัวนี้เนาะวิธีการถอดออกก็คือเราจะปลดล็อกตัวนี้แล้วดึงออกก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับจะมีตำแหน่งที่มันเป็นรูปลูกศรตัวเนี้ยกับหมุดตรงเนี้ยจำเป็นที่จะต้องจำไว้หรือถ่ายรูปนะครับเพื่อที่เราจะประกอบคืนเนี้ยก็จะประกอบคืนในตำแหน่งเดิมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหานะครับเรากดแล้วก็ดึงออกจะสังเกตว่าแกนมันหลุดไปละนะครับโอเคหลังจากที่หลุดแล้วนะครับก็จะสามารถถอดสปริงออกได้นะครับก็จะมีสปริง2ข้างเหมือนเลเซอร์ทั่วๆไปนะครับเอาไว้ดันนะครับเอาไว้ดันตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้ครีมปากแหลมนะครับดึงออกมาได้นะครับหลังจากที่เราถอดตัวสปริงทั้งสองข้างได้นะครับไอตัวกดกระดาษตัวเนี้ยมันก็จะออกได้เนาะเพื่อนๆก็จำเอานะครับว่าอันไหนอยู่ฝั่งไหนนะครับผมแต่ก็จำไม่ยากนะครับตัวนี้โอเควางไว้ตัวนี้ก่อนโอเคตอนนี้ก็หมดละสามารถเอาฟิล์มออกมาได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเพื่อนๆพอดีลูกค้าโทรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้โอเคต่อไปนะครับเราจะทําการถอดตัวฟิล์มออกแล้วนะครับก็สามารถดึงเอาสายไฟนะครับที่อยู่ทางด้านข้างเนาะออกมาปุ๊บนะครับก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ปลดตัวล็อกออกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเปลี่ยนฟิล์มทั่วไปนะครับสไลด์ออกเนาะสไลด์ออกมานะครับโอเคสไลด์ฟิล์มออกมานะครับก็อันนี้ก็คือที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวก็เอาฟิล์มตัวใหม่นะครับก็บอกฟิล์มตัวใหม่โอเคก็จะทำการเปลี่ยนฟิล์มตัวใหม่เข้าไปนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนฟิล์มตัวใหม่ทุกครั้งนะครับเราต้องใช้จารบีนะครับเฉพาะเฉพาะรุ่นนะครับเฉพาะตัวของมันเนาะผมจะใช้ตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปทางด้านล่างตัวนี้นะครับด้านล่างของแม่เหล็กนะครับแผ่นเพจแม่เหล็กตัวนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับทุกครั้งที่เราทําการเปลี่ยนนะครับก็จะมีการเช็ดเอาตัวเดิมออกนะครับเอาจารบีตัวเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวจารบีใหม่เข้าไปนะครับใส่ให้พอประมาณนะครับผมเพื่อนให้พอดีเนาะ
ใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับโอเคใส่ให้พอประมาณนะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบตัวฟิล์มที่เราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับตัวที่มันเป็นสีดำๆตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่กดกับตัวpressure นะครับที่อยู่ด้านล่างเนาะตัวนี้จะเป็นตัวเฟืองที่เอาไว้กดแล้วก็หมุนนะครับจะเป็นตัวยางนะครับจะเป็นร่องยางเอาไว้หมุนฟิล์มนะครับคือถ้าเราสลับตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะลื่นเนาะมันอาจจะลื่นไม่มีพื้นที่เกาะเพราะว่าตัวนี้เขาจะทำแบบเป็นสากๆไว้นะครับเพื่อที่เป็นตัวยึดเกาะนะครับดังนั้นเราสังเกตง่ายๆคือฝั่งที่มันเป็นโทนสีดำๆที่มันเป็นตัวที่มันไม่ได้เคลือบตรงนี้นะครับจะประกบกับตัวที่มันเป็นเฟืองยางของตัวเพชเชอร์ด้านหลังนะครับโอเคนี่แล้วก็เสียบเข้าไปโอเคนะครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพอดีเมื่อกี้มือถือผมตัดไปนะครับเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับตอนนี้เราจะทำการประกอบคืนเนาะก็คือเราจะทำการเอาตัวล็อกตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบคืนเหมือนกับตอนที่เราแกะออกมานะครับผมเพื่อนก็เราก็จะเอาตัวคานตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับที่เดิมนะครับแล้วก็ล่อนสายไฟเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับก็เพื่อนๆก็ค่อยๆทำไปนะครับผมก็คือถ้าจำไม่ได้ผมก็แนะนำอย่างที่บอกเนาะให้เราทำการถ่ายรูปไว้นะครับตัวไหนไม่ชัวร์แล้วก็ถ่ายรูปไว้นะครับเพื่อเราจะได้ไม่ลืมนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับด้านนี้เนาะเราก็จะทำการใส่นะครับด้านไหนด้านไหนด้านไหนโอ้หลังจากนั้นเราก็เสียบในส่วนของแกนนะครับตัวนี้เข้าไปเสียบแกนตัวนี้นะครับพยายามให้ตัวล็อกของเขาอยู่ในตำแหน่งนะครับผมเพื่อนอันนี้ก็เช่นกันนะครับให้อยู่ในตำแหน่งก็จะมีในส่วนของตัวมุมหัวกระดาษตัวนี้นะครับที่ผมแจ้งไปเนาะก็คือสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมจะเข้าร่องเฟืองอันแรกพอดีนะครับสามเหลี่ยมมาร์คของเขานะครับจะเข้าร่องเฟืองอันแรกพอดีนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เพลทนะครับที่กันด้านบนที่เป็นแผ่นสีดำเมื่อเช้านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับตัวไหนละนี่นะครับนะครับหลังจากนั้นเราจะมาประกอบเข้ากับบอดี้นะครับทีนี้เวลาเราประกอบก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนย้อนกับวิธีที่เราใส่เข้าไปนะครับผมก็คือเอาใส่เข้าไปแล้วก็เอาเฟืองประกบทีหลังนะครับโอเคนะครับเพื่อนหลังจากที่เราใส่ตัวลิดอันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ขันน็อตนะครับตัวเนี้ย1ตัวนะครับเนาะพ
พอเสียอะไรเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการประกอบเฟืองนะครับคืนนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกเนาะว่าสลักเฟืองจะต้องตรงกันนะครับสลักเฟืองจะต้องตรงกันหลังจากนั้นเราก็มาประกอบคืนเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะประกอบคืนนะครับผมในส่วนของสลักพวกนี้เนาะแล้วก็ประกอบเครื่องคืนเดี๋ยวเรามาดูการเทสกันอีกทีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูเลยนะครับผมอ๋อยโอเคเดี๋ยวมาเทสกันดูว่าเครื่องจะสามารถทำงานได้เลยไหมนะครับดูแผ่นแรกนะครับผมเพื่อนๆทดสอบไปเลยอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะแผ่นแรกโอ้สวยงามหน้างานใสสะอาดนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองอีกทีนึงครับโอเคปึ๊บโอเคนะครับผมเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนชุดฟิล์มของ Printer HP LaserJet นะครับ Pro 400นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้นะครับแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับในการปรับใช้นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าความรู้แบบนี้ก็ไม่ค่อยมีใครแชร์กันนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ